สวัสดีค่ะป้าตุ้ยอินจันค่ะเช้านี้ป้าก็เลยเห็นหมอกมันลงเลยมาถ่ายบรรยากาศรอบๆสวนให้ดูดูต้นหมากต้นนี้สิสูงเดียวดายเปล่าเปลี่ยวอะไรจะขนาดนี้นี่หมอกลงเยอะเลยค่ะอุ้ยทุเรียนของป้าปลูกไว้ยังไม่ถึงปีเลยป้าถ่ายให้ดูหมอกลงผมเขาบอกว่าพี่ช้างอยู่ในดงข้างหน้าที่เห็นเนี่ยอีก10ตัวเมื่อวานเจ้าหน้าที่เข้ามาไล่ป้าก็เลยไม่กล้าออกไปเดินเล่นเลยกลัวถ้าเกิดเขาออกมาจากแนวออกมาจากต้นไม้อ่ะป้าคงวิ่งหนีไม่ทันแน่ๆเลยอ่ะมาดูทุเรียนกันแล้วก็ข้างหลังบ้านป้านี่ก็เป็นภูเขาแต่ปรากฏว่าวันนี้มองไม่เห็นเลยเมฆหมอกเต็มไปหมดเลยค่ะเอาละชมกันแค่นี้ก่อนนะพระอาทิตย์จะขึ้นแล้วค่ะ